สวัสดีค่ะสามสาวข่าวแซ่บนะคราวนี้เหลือสองเหมือนเดิมเพราะว่าอีกนานหนึ่งก็ยังพักฟื้นอยู่ใช่นะแต่ว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยววันนี้มาถ้าคิดถึงต้องรอดูครับครับประเด็นให้ไปพักก่อนแป๊บนึงนึกว่าคืนนี้จิ๊บจะควงครับข่าวไม่ควงค่ะไม่ควงวันนี้นางกลับมาทวงบัลลังก์แล้วนะนะใช่ดูฟ้านอกเลยพี่แม่จะบอกว่ามันมืดมืดครึ้มครึ้มมืดมากหลายพื้นที่เขาบอกว่าฝนเนี่ยฟ้าแลบเลยฝนตกแล้วเล่าสู่กันฟังหน่อยปักเกร็ดปักเกร็ดปักเกร็ดใช่แถวคนแถวบ้านคือแถววัชรพลเขาบอกว่าฝนตกแล้วใช่คือคนแถวบ้านคือน้องที่อยู่แถวนั้นเขาบอกว่าแถวบ้านเราฝนตกแล้วครับวันนี้ก็เลยบรรยากาศเนี่ยอาจจะดูอึมครึมนิดนึงนะจิ๊บใช่แต่เมื่อไหร่เราสดใสและสว่างใช่น้ำเน่าไปหน่อยวะน้ำเน่ามากวันนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องแบบว่าที่คนต้องสนใจมากแน่เลยเรื่องของมือบึ้มโรงพยาบาลพระมงกุฎนะซึ่งวันนี้คือหลังจากที่ทหารเอาไปเก็บตัวไว้วันนี้ออกมานั่งมือตำรวจแล้วมือตำรวจแล้วเรียบร้อยคือก่อนจะแถลงเนี่ยตำรวจหูแผงใหญ่นะเขาต้องนั่งประชุมกันอยู่ใช่ไหมค่ะคงจะต้องกำหนดท่าทีว่าจะพูดยังไงให้ตรงกันแล้วสุดท้ายตรงไหมก็ตรงก็ตรงแล้วมีการนำตัวไปทำแผนวันนี้สามจุดเดิมตอนเย็นเนี่ยว่าจะไปตรงกฟผ.บางกรวยแต่ปรากฏว่าเปลี่ยนใจไปพรุ่งนี้แทนอาจจะเป็นเพราะว่าอะไรรถติดเอาจริงๆพวกวันนี้ไปทำแผนเนี่ยนะจิ๊บไปตรงเมเจอร์เนี่ยต้องปิดการจราจรแล้วปรากฏว่าอะไรรถติดค่ะคนก็คงรู้อ่ะคงอยากเห็นนะอยากเห็นลุงวัฒนาว่ายังไงบ้างแล้วได้ข่าวว่ามีความพยายามจะถามว่าตกลงแล้วใครเป็นคนให้เงินทุนมาใช่ไหมเขาบอกเขาทำคนเดียวเขาเป็นเรียกว่าโลนบูฟหมาป่าโดดเดี่ยวหรือว่าทำมาระเบิดแบบฉายเดี่ยวอะไรประมาณนี้นี่เพนพันเข้ามาแล้วคุณพบโชคเข้ามาค่ะเป็นการบอกมืดมืดก็มันก็มืดนะนิดหน่อยแต่คือด้วยอากาศข้างนอกด้วยนะคะแล้วก็มันก็นะไม่เป็นไรก็ฟังแต่เสียงก็ฟังแต่เสียงนะสวัสดีค่ะคุณบัวเรียมนะคะขอบคุณมากเลยที่แจ้งกันเข้ามาว่ามันดูสว่างขึ้นมาอีกนิดนึงนะใช่ไหมใช้ไฟจากกล้องโทรศัพท์ช่วยใช่ใช่อีกประเด็นนึงเรื่องของผอ.โรงเรียนดังตอนนี้ชัดเจนสามเสด็จวิทยาลัยเราไม่กลัวเพราะว่าเขาพูดก่อนแล้วแล้วที่สำคัญวันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสด็จวิทยาลัยออกมาแถลงก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนที่อยู่ในคลิปจริงนะจ๊ะใช่แต่ไม่ได้ยอมรับนะคะว่าตัวเองเป็นคนรับเงินถูกนะคือยอมรับว่าเป็นคนในคลิปแต่ไม่ยอมรับว่าเป็นคนที่รับเงินนะก็วันนี้มีการถกเถียงกันเรื่องของการเหมือนโดนแบ็คเมย์อ่ะใช่เพราะว่าโหจัดฉากมาหรือเปล่าถ่ายทอดถ่ายทำตัดต่อเรียบร้อยเว้ยไม่ต้อง2เดือนน่ะถ้าไม่ใช่แบ็คเมย์จะเรียกว่าอะไรใช่ไหมและอีกเรื่องนึงก็แซ่บเรื่องของครูอ้อยเข็มพิษหรือท้องหาเป็นพอพันเข็มพิษชีวิตแล้วแหมพี่แหมก็ว่ากันไปนะแต่ว่าวันนี้คลิปที่เราออกมาแถลงกันทันทีหลังจากที่จะแจ้งให้ทาง DSI เนี่ยว่าโดนแบ็คเมย์11 ล้านใช่ไหมล่าสุดเนี่ยกลายเป็นเหมือนบางคนก็แซวกันแหมครูมันไม่เนียนเท่าไหร่นะได้เนียนในชดาลัยเทียเตอร์เลยเนี่ยนะคือแบบดราม่าแล้วแบบก้าวไปถึงว่าแบบประเทศนี้อย่างงู้นอย่างนี้มันไม่ใช่หรือเปล่านะวันนี้มีเพิ่มออกมาอีกแล้วอีกประเด็นนึงเพราะว่าวันนี้มีคนส่งข้อความมานะคะแล้วก็เปิดเผยว่าตัวเขาเนี่ยเคยถูกครูอ้อยเนี่ยไปชักชวนให้ลงทุนในหุ้นนะแล้วปรากฏว่าขาดทุนไป13 ล้านนะก็บอกเนี่ยมันเป็นเครือข่ายเป็นอะไรลักษณะแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะส่วนฝากของคนที่เป็นเรียกว่าแรงหนุนครูอ้อยนะก็ยังออกมาพูดถึงความดีความชอบไอ้คนที่บอกว่าไม่เอาครูอ้อยเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่ต้องการจะพูดความดีความชอบเขาต้องการให้เอาภาพของดาราเนี่ยออกคลิปจบมันคนละเรื่องกันเรื่องการอย่าเอามารวมกันใช่มาเริ่มที่โรงพยาบาลพระมงกุฎก่อนกันนะวันนี้คือก็มีการแถลงก่อนที่จะแถลงคือนอกจากบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่จะตั้งวงคุยกันแล้วก่อนแถลงต้องมีการเปิดเขาเรียกวีดีทัศน์ไหมเป็นพรีเซนเทชันประมาณนั้นก็คือรวมเหตุระเบิดในกรุงเทพมาให้ดูกันแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆที่เกิดขึ้นภาพวงจรปิดใครไปไหนอะไรยังไงไปตามเก็บตั้งแต่ปี50คิดเก่งมากตำรวจเก็บหลักฐานไว้อยู่จนปัจจุบันก็ต้องเก็บไงมันเป็นหลักฐานสำคัญนี่มันกี่ปีแล้วจะ10 ปีแล้วสิใช่นะแล้วก็มาแถลงข่าวเสร็จแล้วก็ทางลุงวัฒนาคุณวัฒนาภูมิเร่มือวางระเบิดเนี่ยเขาก็ยอมรับไงว่าเขาทำนะแล้วเขาก็บอกว่าสาเหตุที่ทำเพราะว่าเขาไม่ชอบปฏิวัติไม่ชอบระบอบรัฐประหารใช่ไม่ชอบรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติ
ยอมรับทำคนเดียวและที่ทำทุกครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเขาพยายามเลี่ยงแล้วนะที่จะไม่ให้คนได้รับบาดเจ็บคือการทำเพื่อขู่เหรอก่อเหตุเชิงสัญลักษณ์ว่ารากหญ้าไม่ชื่นชมรัฐบาลนี่ใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาทำร้ายก็ขออภัยคนได้รับบาดเจ็บนะก็วันนี้ตำรวจพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพทั้งหมด3จุดด้วยกันนะคะจุดแรกก็เป็นบ้านพักของนายวัฒนาเองนะคะแถวบางเขนนะคะรามอินทราซอย3ซึ่งจุดนี้นะก็บอกว่าเป็นจุดที่ใช้ประกอบระเบิดทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะคะแล้วก็เอาแจกันดอกไม้เนี่ยไปวางไว้ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อจะมาระเบิดที่จุดนี้นะคะจุดที่2ก็คือที่ห้างเมเจอร์รัชโยธินอันนี้เป็นจุดตั้งแต่ปี50ปี50 9เมษายนปี50นะคะและจุดสุดท้ายก็คือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะก็เป็นการที่เขาไปก่อเหตุครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเออคือเขามีละเอียดเลยนะอย่างที่ไปเมเจอร์เนี่ยพาไปใช่ไหมแล้วก็ลุงวัฒนาก็จะเล่าให้ฟังว่านั่งรถเมย์มาฝั่งข้ามเมเจอร์ข้ามสะพานไปเอาไปไว้ในตู้โทรศัพท์เสร็จแล้วก็เดินออกมาส่วนที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยมีภาพวงจรปิดที่เห็นชัดเจนเนี่ยว่าคือขับรถยนต์ไปจอดไว้ที่บ้านแถวกฟผ.บ้านของเพื่อนสาวคนสนิทแล้วก็ถือถุงออกมาที่มีแจกันอยู่ถือพลาสติกแล้วก็นั่งเจยอมาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วเข้าไปหน้าห้องวงสุวรรณประมาณชั่วโมง30นาทีแล้วก็เดินออกมาพอเดินออกมาหลังจากนั้น10นาทีก็มีเหตุระเบิดขึ้นพอระเบิดเนี่ยตัวเขาก็อยู่แถวๆราชวิถีแล้วก็ไปขึ้นรถที่อนุสาวรีย์แต่ออกมาจากที่โรงพยาบาลใช่ไหมออกมา10นาทีก็เกิดเหตุระเบิดนั่นแหละก็เล่าให้ฟังอย่างละเอียดเลยนะคะก็จะบอกว่างบประมาณที่ใช้ทำแต่ละครั้งเท่าไหร่50บาทคือฟังนะแต่มันก็เป็นสิ่งที่คิดได้นะพี่แหม่มว่าคิดดูดิว่า50บาทเนี่ยมันสามารถทำลายล้างได้ขนาดนี้อ่ะมันทำให้คนถึงขั้นที่ว่าเจ็บถึงบางที่เสียชีวิตเนี่ยใช่ไหมมันได้ขนาดนี้เนี่ยแสดงมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะใช่ป่ะก็นั่นแหละสิคือเขาอาจจะแบบมีความอะไรที่แบบในใจทับแค้นใจหรือเปล่าหรือยังไงแต่ว่าคืออย่างนี้มันก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกถูกไหมไม่ถูกจะคิดทำอะไรแล้วก็มันกระทบคนหมู่มากจะบอกว่าเลี่ยงคนบาดเจ็บมันเลี่ยงไม่ได้มันคือความสูญเสียถ้าเราไม่ใช่คนสูญเสียเราจะรู้สึกว่ามันน้อยไงแต่ถ้าเราเป็นคนสูญเสียแล้วเป็นญาติทางนี้เราจะรู้สึกว่าแค่เขาโดนสะเก็ดอ่ะเราก็ช่วยมันเยอะมากแล้วแค่แบบเย็บ2เข็มเนี่ยมันก็มีผลกระทบทางด้านจิตใจใช้วิธีการอื่นดีกว่านะคือจะไปเรียกร้องตามระบอบแล้วก็ว่ากันไปแต่ว่าอย่าไปทำแบบนี้นะความเห็นต่างเห็นได้แต่ว่ามันต้องเป็นไปตามกระบวนการคือเขามีวิธีการขั้นตอนอยู่แล้วว่าจะนำไปสู่จุดที่ตัวเองต้องการได้ยังไงมันก็คือเรื่องของการแสดงพลังของประชาชนถูกไหมใช่ค่ะนะก็ยังยืนยันนะคะว่าทำคนเดียวค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเชื่อแล้วใช่ไหมเพราะว่าท่านบวิตรออกมายืนยันแล้วนี่ก็น่าจะเชื่อมั้งแต่ว่าในส่วนของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็พูดแบบว่าคือก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทำคนเดียวหรือเปล่าจะต้องรอดูความเชื่อมโยงมีการตรวจสอบหลักฐานแต่ว่าหลังจากนี้จะต้องอะไรหรือเปล่าจะต้องระมัดระวังเรื่องของการที่เนี่ยโลนวูฟที่บอกเนี่ยเวลาการปฏิบัติการเพียงลำพังที่เรียกว่าหมาป่าโดดเดี่ยวหรือการทำแบบฉายเดี่ยวนี้จริงๆไม่ได้ต่างจากเมืองนอกนะวิธีการมันใกล้เคียงกันมากนะคือแต่ว่าคิดว่าคงไม่ได้เรียนแต่ว่าเห็นอาจจะเห็นเป็นต้นแบบนะคือบางทีมันจะมีลักษณะของเมืองนอกเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ใช่เป็นกองทัพใหญ่นะไม่ใช่เป็นกองคนใหญ่ๆนะแต่ใช้คนเดียวเพื่อที่จะก่อเหตุอะไรบางอย่างแต่ปัญหาคือคนเดียวเนี่ยมันจะต้องมีการฝึกมาหรือเปล่าใช่หรือมีความทักษะบางอย่างใช่เหมาะได้ตัววัฒนาเนี่ยเขาจบวิศวะเขาอาจจะมีความรู้เรื่องวงจรไฟฟ้าก็มีข้อน่าสงสัยที่เขาพูดถึงสวิตช์อะไรที่ใช้ในการระเบิดเนี่ยมันเป็นของการไฟฟ้าที่เขาอาจจะเขาก็เสียแล้วก็อาจจะเก็บมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ต้องไปตรวจสอบดูต่อไปถูกไหมไม่งั้น50บาทไม่ได้นะจิ๊บถูกไหมใช่ใช่ก็ใช้ความรู้บวกกับเงินน้อยนิดแต่ว่าก็ทำลายล้างได้มากขนาดนี้ใช่ค่ะก็ตัวถูกหมายจับไปแล้ว5หมายใช่นะก็เดี๋ยวติดตามเรื่องของโทษต่อนะคะเอามาถึงเรื่องของแป๊ะเจี๊ยกันหน่อยดีกว่าเนาะล่าสุดวันนี้เนี่ยทางผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยแถลงข่าวชี้แจงแล้วนะคะว่าคลิปที่เห็นเนี่ยที่เผยแพร่กันออกเนี่ยเป็นตัวเขาจริงที่ในนั้นเขาดูจากอะไรรู้ไหมยอมรับจากอะไรแหวนที่ถามที่แหวนอ่ะถึงไม่มีแหวนอ่ะเป็นตัวเองจะรู้ไหมว่าเป็นตัวเองรู้สิเออใส่เสื้อตัวไหนมันจะไม่รู้ได้ยังไงเรื่องประกอบของภาพถูกไหมมันรู้อยู่แล้วแล้วก็คำพูดนั้นเสียงทุกอย่างมันชัดเจนอยู่แล้วนะพิสูจน์ด้วยเสียงไม่ต้องถึงขั้นคลื่นเสียงตรวจเสียงว่าอะไรยังไงใช่ใช่คือท่านก็บอกนะคะว่าทุกอย่างดูเหมือนเป็นการเตรียมการในอย่างนี้แล้วก็ต้องการไม่เสียชื่อเสียงอันนี้มันรู้มันชัดเจนอยู่แล้วล่ะใช่แล้วก็บอกด้วยว่า
ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นคลิปเก่านะคะเป็นคลิปเก่าของโรงเรียนนะเป็นเรียนที่ทำขึ้นมานะคะเหมือนสิทธิ์เก่าว่าใช่ใช่สิทธิ์เก่ามาฝากลูกฝากหลานเข้าเรียนและที่สำคัญเด็กที่ฝากได้เรียนแล้วแล้วต้องการอะไรต่อล่ะอย่างนั้นน่าสิอันนี้เป็นคำถามของผอ.ที่ผอ.จะต้องถามคนที่เกี่ยวข้องถูกไหมใช่ใช่แต่วันนี้เขาก็ชี้แจงนะบอกว่าการออกใบเสร็จเงินสนับสนุนการศึกษาจากผู้ปกครองเนี่ยทำได้นะคะทำได้เมื่อมีการบริจาคหลังเปิดภาคเรียนนะคือถามว่าตกลงแล้วทำไมถึงไม่ยอมออกใบเสร็จคือความผิดน่ะคุณผู้ชมมันไม่ได้อยู่ที่ว่ารับเงินมาแต่รับเงินแล้วไปทำอะไรมันไม่โปร่งใสใช่นะแล้วสิ่งนี้คือสิ่งที่ทางผู้ปกครองเนี่ยเขาคาใจ อันนี้เท่าที่ฟังดูแต่ว่าไอ้เรื่องลับซับซ้อนว่าตกลงแล้วเนี่ยจะแก่แค้นต้องการจะเปิดโปงทำให้ดิสเครดิตอะไรอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ก็ให้สพท.ไปตรวจสอบต่อไปมันไม่ใช่หน้าที่เราแต่ที่นี้ผอ.ก็ดูเหมือนจะตัดพ้อน้อยอกน้อยใจนะบอกว่าอุ้ยทำเหมือนผมเป็นคนชั่วร้ายทำให้เป็นผมเป็นผู้ร้ายเด็กเดินเข้ามาปกติจะต้องมาทักทายมาไหว้เดี๋ยวนี้เด็กหมางเมินกำลังสงสัยไอ้ผอ.เพิ่งกลับมาไม่ใช่เหรอท่านเพิ่งกลับจากสวิตป่ะไปสวิตมาแต่เราก็ไม่อยากฟันธงนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เรื่องเราพูดว่าแม่ห้องสอนเนี่ยมันก็มีประเด็นแบบนี้มาไงเราก็บอกว่าเราเงียบๆรอฟังรอตรวจสอบก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งไปฟันธงชงเช้งอะไรมากมายแต่ว่ามันก็มีมูลบางอย่างเพราะว่ามันต้องแยกกันคือต้องบอกว่าผิดคือผิดแต่ว่าเรื่องของโดนแบล็คเมลนั่นคืออีกเรื่องนึงให้ชัดเจนเล่าเลยนะแบบคนที่รู้จักเรื่องของการเด็กฝากมีทุกโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนดังและบางโรงเรียนเนี่ยบอกเลยว่าเขาก็ให้บริจาคแต่เขาเขียนใบเสร็จจริงๆคือจะบอกว่าแปะเจ๊จะเรียกว่าแปะเจ๊หรือเงินสนับสนุนโรงเรียนก็แล้วแต่ว่ากันไปค่ารถตู้มีใช่ว่าผู้ปกครองเนี่ยไม่คือบางคนเขามีกำลังทรัพย์ไงอยากให้ลูกเรียนดีเขาไม่ได้มีปัญหาการจ่ายเงินให้หรือช่วยเหลือโรงเรียนแต่เขาอยากรู้แค่ว่าเอาเงินไปทำอะไรถูกแค่นั้นเองเขาบอกยังไงถ้าเอาไปซื้อรถเบนซ์ BM Rolex เขาไม่โอเคถูกไหมแต่ถ้าคุณเอาไปช่วยเหลือเนี่ยแล้วไปอะไรนะจัดให้เด็กซื้อรถสำหรับรับส่งเด็กสวัสดิการเด็กโอเคนะแล้วก็ยังแจกแจงด้วยนะคะว่าเงิน2ล้านบาทที่มีการพูดถึงในคลิปที่ปรากฏเนี่ยนะคะเป็นการพูดถึงการทำรั้วโรงเรียนใหม่นะโดยสมาคมศิษย์เก่าเนี่ยเป็นคนที่รวบรวมเงินบริจาคแล้วก็ไม่ใช่ยอดเป้าหมายในการที่จะเรียกรับเงินเด็กเข้าเรียนแต่ว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยฟ้องกลับนะไปแจ้งความกลับแล้วเมื่อเช้านี้แต่ที่น่าสนใจวันนี้นายกลุงตูว่ายังไงคะพูดเรื่องแปะเจี๊ยบก็ให้กระทรวงศึกษาไปสอบสวนผิดก็ต้องลงโทษแต่ท่านก็จะดุออกมาแนวดุหน่อยเด็กที่ฝากถ้าจะให้เป็นธรรมต้องไม่ให้เรียนด้วยออกมามันก็คนละมุมหรือเปล่าแต่เขาจริงนะคนที่จ่ายแปะเจี๊ยก็ผิดนะค่ะถูกไหมถูกไหมเพราะว่ามันคือเรื่องของการติดสินบนถูกไหมอันนี้คือถ้าจะมองในแง่ของการใช่นะคือถ้าคนจ่ายคนรับคือผิดหมดนะมันก็ไม่ถูกต้องถูกไหมมันจะเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันหรือเปล่าใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นจะล้างบางจะทำอะไรยังไงก็คิดดูแล้วกันมันจะทำยังไงเพราะว่าคือจริงๆแล้วนโยบายของรัฐบาลมีอยู่แล้วว่าทุกคนเด็กทุกคนต้องมีที่เรียนใช่ไหมและได้เรียนฟรีแล้วทำยังไงจะให้ทุกโรงเรียนมีคุณภาพถึงขั้นแบบว่าไม่มีปัญหาเรื่องการเอาเด็กโรงเรียนต่างจังหวัดมาฝากโรงเรียนดังๆในกรุงเทพเขารวมยอดหมุนเวียนของเงินที่ใช้ในการฝากแต่ละปีนะ12,000 ล้านนะเออรวมเยอะขนาดนั้นนะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ในเฉพาะในกรุงเทพต่างจังหวัดก็มีต่างจังหวัดก็มีโรงเรียนใหญ่ๆโรงเรียนประจำจังหวัดเนี่ยมีเยอะเลยทีเดียวนะไปสืบเถอะจริงๆแล้วเราก็จะอ้อนวอนให้นายกคงตู่ช่วยไปแบบว่าจัดการเรื่องนี้ออกม.14ขึ้นมาอีกไหมจะไปกวนท่านมากเกินไปไหมเนี่ยก็ฝากเรื่องพระด้วยเรื่องวัดด้วยเอาให้หมดเลยเอาที่เลยใช่ไหมเอาให้มันโปร่งใสทุกจุดเลยกันในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนจะถึงรถแมพอะไรต่างๆนะที่จะออกมาเนี่ยเนาะใช่นะคะอ่ะปิดท้ายกันด้วยเรื่องของครูอ้อยนะคะมีเรื่องทุกวันนะยังอยู่ในประเด็นอยู่คือก่อนอันนี้มีคนตั้งคำถามแล้วว่าทำไมครูอ้อยถึงไปแจ้งกับทาง DSI การศึกษาขนาดนี้โตขนาดนี้รู้ไม่รู้หรอว่า DSI เขาจะต้องมาเกี่ยวข้องหรือเปล่าก็มีคนไปอะไรนะไปวิเคราะห์ขุดคุยหรือว่าไปคลิกประวัติครูอ้อยเพราะว่าครูอ้อยไม่ธรรมดาเป็นลูกแบบว่าอุ้ยระดับนักธุรกิจใหญ่เรียนจบนอกเมืองนามาคือของอะไรนะจังหวัดสงขลาใช่ใต้ภาคใต้แล้วก็พ่อชื่อคุณสวัยนะพัทลุงและที่สำคัญอายุ11ปีไปเรียนอังกฤษเรียนเขาก็มีประวัติแล้วนะมีจ
จบออกมาแต่งงานแต่ว่าบังเอิญก็ด้วยความที่แบบว่าสามีเสียชีวิตแล้วก็ทิ้งหนี้ไว้ให้หลังจากนั้นคือเขาก็ไปทำอะไรไปศึกษาอะไรจนกระทั่งสามารถใช้หนี้ได้แล้วก็นำมาสู่การเป็นคนเขียนหนังสือเข็มทิศชีวิตแล้วก็มีคอร์สอบรมเนี่ยนะก็ว่ากันไปเรื่องข้อมูลประวัติกันไปแต่ว่าล่าสุดเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตว่าไปเกี่ยวอะไรกับทาง DSI ครูไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้ว DSI จะรับหรือไม่รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษมันใหญ่ขนาดที่ว่าจะรับไหมหรือว่าเป็นคนสำคัญขนาดที่ว่าต้องรับอย่างนั้นหรือว่าอาจจะแบบสำคัญนะจะต้องมีแบ็กดีหรือเปล่าถูกไหมขนาดแบบว่าสามารถเข้าถึงตัวมีคนมารอต้อนรับได้ใช่แล้ววันนี้นะคะมีคนมาเปิดเผยว่าในปี57เนี่ยครูอ้อยนะคะติดต่อเข้ามาใน Facebook Fanpage ของเพจหนึ่งเพจนี้เนี่ยเป็นเพจของคนที่ชื่อบอสนะคะเขาเป็นคนที่ให้คำปรึกษาเรื่องของการลงทุนซื้อหุ้นใช่นะเขาทำเพจเรื่องแบบซื้อหุ้นการเล่นหุ้นทั้งหลายเล่นหุ้นยังไงได้ตังค์อะไรเงี้ยใช่ใช่นะครูอ้อยเนี่ยส่งข้อความไปหาเขาบอกว่ามาทำสัมมนากับครูเถอะครูเนี่ยจะจัดให้นะคือจะมีคนเป็นนักลงทุนเป็นลูกศิษย์ของครูเนี่ยไปขายครูเยอะมาเลยมาเลยปรากฏว่าบอสก็โอ้โหก็ดีเหมือนกันนะให้ความรู้คนอื่นเขาด้วยเนี่ยใช่ไหมใช่เอามาก็มาหลังจากนั้นเนี่ยก็สนิทกับครูอ้อยเพราะว่าทำงานด้วยกันมาตลอดนะคะพอหลังจากนั้นปีนึงค่ะครูอ้อยก็เริ่มชวนให้เขาเนี่ยไปลงทุนซื้อหุ้นตัวหนึ่งครูอ้อยบอกนะคะว่าเขาเนี่ยเห็นความก้าวหน้าของหุ้นตัวนี้เพราะเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ3ดูไปได้ไกลแน่ไงก็ราคาพุ่งใช่พุ่งไปหยุดไปอยู่แถมบอกด้วยว่าสีบมากลึกมากไม่มีใครจะรู้วงในนี่อินไซเดอร์ที่พูดถึงถ้าทำอย่างนี้ก็ผิดอีกนะผิดอีกเพราะตามกฎหมายหลักทรัพย์เนี่ยห้ามนะคะใช่ทำไม่ได้นะคะเอาข้อมูลเชิงลึกเชิงลับมาบอกไม่ได้แต่ครูไอ้บอกว่าครูมีคนในครูมีอินไซต์อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเชื่อครูเถอะนี่คุณบอสก็เลยบอกโอ้โหเราเชื่อครูครูเป็นครูเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะถูกหนึ่งเป็นครูสองแบบว่าเป็นอินไซเดอร์แล้วก็สามสนิทสนมกันจะมาหลอกกันทำไมไม่หลอกหรอกนะก็จัดการตัวเองก็ลงทุนไปมากมายมหาศาลไม่พอไม่พอไปชวนสมัครพรรคพวกของตัวเองมาลงทุนอีกแล้วคิดดูสิพี่แหม่มลงทุนกันขนาดนั้นเนี่ยหมดไปเท่าไหร่หลังจากนั้นมาแป๊บเดียว3เดือนถัดมาจ้ะหุ้นหัวเห็นบอกเป็น10ล้านใช่หมดไปเป็น10กว่าล้านนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขามาบอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าครูอ้อยผิดไหมผิดในส่วนที่ว่าถ้าเกี่ยวข้องกับอินไซเดอร์นะแต่ถ้าสมมุติว่าเรื่องการลงทุนเป็นความเสี่ยงนะใช่การลงทุนเป็นความเสี่ยงอย่าไปเชื่อพวกอินไซเดอร์เขาก็เตือนกันมาแบบนี้นะทีนี้ก็เลยออกมาเล่าความจริงให้ฟังเพื่อที่ว่าจะได้เป็นข้อมูลในการประกอบว่าตกลงแล้วเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงแค่นั้นเองก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมจะพิจารณาคือข้อมูลต่างๆมันจะไหลออกมาอย่างนี้เป็นระยะเนาะใช่ค่ะทักทายกันปิดท้ายกันหน่อยละกันนะคะวันนี้ช่วงแรกๆดูเหมือนจะพูดใครเห็นอากาศแบบว่าครึ้มอย่ามาเผยแพร่เชื้อหวัดนะนี่ก็เหมือนกันนะโทษเพนพันคนเดียวเลยเนี่ยเออนะกทมฝนกำลังจะตกใช่นี่นะคุณบัวเรียนบอกว่ากรณีครูอ้อยชักจะยังไงใช่ค่ะมันยังไงต้องรอยังไงต่อไปนะคะตอนนี้นะคะมีคุณไรดวงพรบอกอำนาจเจริญชัดเจนทั้งภาพและเสียงค่ะใช่นะคะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากอยากรู้สามสาวข่าวแซ่บพกไปแบบเต็มที่พรุ่งนี้เพนพันคงจะมาไหวเพนพันคงมาได้แล้วเรียบร้อยใช่นะก็จะได้มาแบบบลาบิงเซงแซ่นะเอาเอกอ่ะให้ลั่นทุ่งไปเลยเขาจะออกมาไล่เราไหมไม่มีเราใหญ่ใหญ่เราใหญ่ขับฟ้าตัวใหญ่ขับฟ้านะเอาวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ